ถ้าเราไม่เข้าใจโจทย์จริงๆเนี่ยเราจะไปตอบช้อยข้ออื่นได้เลยนะครับมันจะหลงทางได้นะครับมันจะไม่รู้ว่า1 0ต้องเอาไปคูณหรือไปหารอ่าห้าเปอร์เซ็นต์ต้องเอาไปคูณหรือไปหารกำไราไร5%ต้องทํำยังไงลดให้ผู้ซื้อ10%ต้องทํำยังไงน้องจะสะเปกสะปะหมดหมดเลยนะครับถ้าน้องไม่เข้าใจแผนผังที่พี่พูดเมื่อคู่นี้นะครับคนทํากําไรขาดทุนจะต้องทําแผนผังเมื่อคู่นี้ให้ได้นะครับนั่นคือสูตรลัดเลยนะครับในการทําโจทย์นะฮะ วันเอ็นก็ขอกลาบคำว่าสวัสดีนะครับวาทีข้าราชการครูทุกสังกัดเลยนะครับไม่ว่าจะเตรียมตัวสอบกอพกันอยู่นะครับเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยสังกัดอื่นๆทุกสังกัดเลยก็ว่าได้น้องต้องฝึกในส่วนของคณิตศาสตร์ภาคกออยู่แล้วนะครับเจอคนตัวกลมๆนั่งอยู่ตรงนี้น้องครับน้องไม่พลาดกับคณิตศาสตร์แน่นอนครับวันนี้เป็นการติวสอบครูผู้ช่วยในส่วนของภาคกอคณิตศาสตร์นะครับ ภากกอคณิตศาส์สตรามารถใช้สอบได้ทุกสนามเลยนะครับอย่างที่จโจหัวไปนะครับมีการเลื่อนสอบใช่ไหมครับเลื่อนสอบทุกสังกัดเลยไม่ว่าน้องจะเป็นครูสังกัดไหนก็ตามมันเลื่อนสอบมาเลยเพราะฉะนั้นเราจะต้องฝึกฝนให้มากๆเป็นโอกาสที่ดีแล้วครับสําหรับคุณครูที่ยังไม่ได้ฝึกฝนนะครับอาจารย์เชื่อว่า ตรงนี้เป็นจุดเริ่มต้นที่สําคัญที่สุดแล้วแหละนะครับนะเนาะในการเตรียมตัวสอบครูผู้ช่วยรอบนี้นะครับวันนี้ภาคกอเราจะเจอเรื่องอะไรกันบ้างนะครับนะเบื้องต้นพวกเราน่าจะพร้อมกันหมดแล้วนะครับนะอ่ะทุกคนครับใครที่ดูในหน้าเพจ Facebook ไม่มีชีด ใช่ไหมครับหยิบกระดาษขึ้นมาทดเลขแล้วทดไปพร้อมๆกันนะครับคุณครูทําได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบเข้ามานะครับพิม,ามาพ์คําตอบเข้ามานะครับทําได้เท่าไหร่นะพิมพ์คําตอบเข้ามานะครับนะพิมพ์ให้เห็นเลยว่าตอบเท่าไหร่เราจะได้รู้ว่าน้องทําได้หรือไม่ได้นะครับนะส่วนคนที่อยู่ในกลุ่มคณิตศาสตร์ขนมหวานอยู่แล้วนะครับนะกลุ่มลับกลุ่มลับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วน่าจะมีชีตให้โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับหยิบชีตขึ้นมาได้เลยครับนะวันนี้เรามาตะลุยข้อสอบกันนะครับนะ พร้อมแล้วเราเริ่มต้นกันเลยแล้วกันนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลานะครับวันนี้นะเริ่มเลยนะครับ,รบนะเดี๋ยวจันขอหยาดปิดเสียงสักครู่มาทุกคนครับพวกเราน่าจะพร้อมกันหมดแล้วแหละนะครับขอหยาดเริ่มต้นที่ข้อหนึ่งกันเลยนะครับขอหยาดเขียนก่อนนะครับ ช่วงนี้เป็นช่วงที่1นะครับนะช่วงหนึ่งทุ่มตรงนะครับเป็นช่วงที่1นะครับวันนี้เป็น EP ีที่27แล้วนะครับสำหรับคนที่ดูอยู่ในกลุ่มลับนะครับวันนี้เป็น e p ีที่21 27นะครับช่วงที่1นะครับประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับเราจะไลฟ์สดไปทุกช่องทางเลยนะสามารถฝึกตามไปได้เลยนะครับใครที่แท็กเพื่อนมาขอให้ปังๆเลยนะครับขอบคุณมากคุณครูครับใครฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยขอบคุณมากๆนะครับนะอ่ะมาทุกคนครับ เริ่มตอนข้อที่1เลยเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาพิมพ์คําตอบเข้ามาได้เลยครับนะระหว่างนี้นะอะข้อที่หนึ่งใครพิมพ์ใครได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบเข้ามานะครับนะผิดถูกช่างมันครับอาจารย์เก็ตไม่ได้ว่าอะไรเลยนะครับใครได้เท่าไหร่พิมพ์คําตอบเข้ามาไลฟ์สดนี้เป็นไลฟ์สดที่ให้ความรู้เท่านั้นนะครับนะให้ความรู้เท่านั้นใครอยากซื้อของไปซื้อหลังใหม่นะครับนะอ่าข้อนี้ข้อสอบอ e ีกแซมปีนี้เลยใช่ครับนะอ่าปี ไม่ไม่ไม่เปีที่ผ่านมาครั้งที่ผ่านมานะครับนะเป็นก็สอบ e xam ครั้งที่ผ่านมานะครับเอามารีลันให้พวกเราทํากันนะครับนะนี่มีคนจําได้ด้วยเยี่ยมมากเลยนะครับน้องโคชี่นะครับนะก็สอบกัพอ e xam ครับนะข้อนี้อ่ะทุกคนข้อที่1นะครับ1นส่วนหกหส่วนสองเส่วนหกสิส่วนหกหกส่วนหตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่ซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเนี่ยอันนี้เป็นอนุกรมนะครับนะ อาจารย์แก๊ปเอามาให้ทําทุกอาทิตย์เลยนะครับประมาณสักสองข้อนะครับใครติดตามอาจารย์แก๊ปทุกอาทิตย์จะรู้เลยว่าโจทย์เนี้ยทุกอาทิตย์จะามาให้พวกเราประมาณสองข้อสองข้อสองข้อแล้วที่เหลืออีกห้าหกข้อหลังเนี่ยจะเป็นคณิตศาสตร์ทั้งหมดนะครับเพราะฉะนั้นในการสอบรับราชาการครับทุกคนโจทย์เรื่องนี้พลาดไม่ได้ต้องบอกว่าโจทย์เรื่องนี้คุณครูพลาดไม่ได้เลยนะครับต้องฝึกเยอะๆนะครับเรื่องนี้มาข้อนี้ครับหนึ่งส่วนหกหนึ่งส่วนสองอ่ะขอยัดเริ่มเลยนะอาจารย์ขอยัดลอกโจทย์นิดนึง หนึ 1> 1่งส่วนหกหนส่วนสอส่วนหกสส่วนหหกสดส่วนหตัวต่อไปมีค่าเท่าไหร่เอาละครับเดี๋ยวขยากกระเทบิบสายนิดหนึ่งนะครับพอพวกเราเห็นแบบนี้เนี่ย <im> เห็นปุ๊บเนี่ยเราต้องตังหิดใจเลยนะครับนะเห็นแล้วต้องรู้สึกเลยครับ บางคนบอกหนูยังไม่ค่อยรู้สึกเลยค่ะจันค่ะไม่เป็นไรครับนะบางคนไม่ค่อยรู้สึกเลยไม่เป็นไรนะครับนะน้องดูดีๆแจเยน็นเห็นแล้วนอารู้สึกอะไรกับตัวเลขไหมครับถ้ายังไม่รู้สึกน้องดูตรงนี้น้องเห็นตัวส่วนที่มันเป็นส่วนหกทั้งหมดเลยไหมครับแต่มันมีอยู่ตัวหนึ่งที่มันเป็นส่วนสองซึ่งถ้าเราสังเกตดีๆเราจะรู้เลยว่าตัวนี้ต้องไม่ใช่ส่วนสองแน่ใช่ไหมครับตรงนี้เนี่ยมันต้องไม่ใช่ส่วนสองแน่มันต้องเป็นส่วนอะไรครับมันต้องเป็นส่วนหก ทุกคนบอกเอ้าอาจารย์แล้วตรงนี้มันเป็นส่วนสองแล้วทำไงให้เป็นส่วนหกล่ะทุกคนเศษส่วนทํายังให้เป็นส่วนหกเพราะมันเป็นส่วนหกทั้งหมดใช่ไหมครับเราทําให้เป็นส่วนหกครับเราก็มีหน้าที่เอาสามคูณบนสามคูณล่างใช่ไหมใช่นี่คือตัวที่น้องต้องสังเกตนะครับว่าเฮ้ยมันไม่เหมือนเพื่อนเลยอ่ะมันไม่เหมือนเพื่อนแล้วมันจะมาอย่างไงใช่ไหมฮะเพราะฉะนั้นเราทุกคนเราต้องสังเกตว่าเราต้องปรับให้มันเป็นส่วนหกทั้งหมดเลยโดยการคูณสามทั้งบนคูณสามทั้งล่าง นี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนจะต้องสังเกตในโจทย์นะครับนะเราทําการคูณ3ามบนล่างครับน้องจะได้เป็น3าส่วน6อาจารย์แก๊็บขอยัดลบนะตรงนี้นะครับพื้นที่อาจารย์แก๊็ไม่มีนะครับใครมีชีตอยู่แล้วนะครับน้องไม่ต้องลอกโจทย์นะครับนะสําหรับคนที่อยู่ในกลุ่มรับอยู่แล้วเนี่ยไม่ต้องลอกโจทย์นะครับน้องน้องมีที่โหลดชีสอยู่แล้วนะครับนะน้องสามารถโหลดชีสออกมาได้เลยนะครับน้องที่อยู่ในกลุ่มขนมหวานนะครับนะโหลดชีตไม่ได้เลยครับนะทุกคน พอเราเห็นแบบนี้หนึ่งส่วนหกสามส่วนหกเจ็ดส่วนหกสิบเก้าส่วนหกหกสิบเจ็ดส่วนหกเพราะฉะนั้นคำตอบเนี่ยมันเป็นอะไรไปไม่ได้ครับข้างล่างเนี่ยต้องส่วนหกแน่นอนจริงไหมครับจริงไหมต้องส่วนหกแน่นอนแล้วข้างบนละ่ะนี่ข้างบนล่ะครับข้างบนระหว่างนี้อาจารย์ทำเนี่ยที่อาจารย์ทำเนี่ยนะครับน้อง พิมพ์คาตอบเข้ามาได้เลยนะครับอาจารย์แก็บจะไปเรื่อยๆนะรอคนทั้งหมดด้วยนะครับเราทําไปพร้อมๆกันนะครับไลฟ์สดนี้ไม่ใช่การไลฟ์สดโชว์ออฟนะครับไม่ใช่นะครับไลฟ์สดนี้เป็นการไลฟ์สดสอนติวจริงๆนะครับสําหรับคนที่อยากทําคณิตศาสตร์เป็นนะครับ ไม่ได้มาโชว์อะไรนะครับอยากให้น้องทําข้อสอบแล้วทําให้ได้นะครับฝึกทําข้อสอบกันเยอะๆนะครับในจุดประสงค์มีแค่นี้เลยนะครับนะปกติอาจาร,รย์ก็ติวในกลุ่มลับอยู่แล้วนะครับแต่ตอนนี้อาจาร,รย์เอามาไลฟ์สดข้างหน้าด้วยประมาณสักหนึ่งชั่วโมงแรกนะครับทําข้อสอบไปพร้อมๆกันครับครูครับนะฝึกทําไปพร้อมๆกันเรามาดูข้างบนครับทุกคนครับข้างบนตรงนี้เนี่ยมันเป็นหนึ่งสามเจ็ดสิบเก้าหกสิบเจ็ดเราต้องดูเลยเลวตัวต่อไปเป็นอะไรเราต้องวิเคราะห์แล้วนะครับ เดี๋ยวจันแก๊ปขอ,อยัดเถิบตรงนี้ลงมาข้างล่างเพื่อจะช่วยเราได้มากขึ้นนะครับอ่ามีคนเริ่มตอบแล้วนะมีคนเริ่มตอบแล้วนะครับนะเริ่มมีคนเริ่มตอบแล้วนะครับนะใครพิมพ์ได้เท่าไหร่ตอบมาเลยนะครับนะ,ะผิดถูกช่างมันนะครับยังไม่รู้ถูกหรือเปล่านะพิมพ์คําตอบมาได้ก่อนนะครับเรามาดูครับหนึ่งสามเจ็ดสิบเก้าหกสิบเจ็ดทุกคนดูหนึ่งไปสามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นใช่ไหมครับหนึ่งไปสามเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสองสามไปเจ็ดเนี่ย มันเพิ่มขึ้นสี่ใช่ไหมเราต้องหัดสังเกตนะครับต่อไปเจดไป19เกเนี่ยเพิ่มขึ้นเท่าไหร่ครับแล้วก็ลบเลขเลยเพิ่มขึ้น12บนี่พอเห็นเลขไหมครับใครที่ตัวหนังสือตัวเล็กนะครับน้องตะแคงจอดน,น,นึงนะครับเนี่ยตะแคงจอให้เป็นแนวนอนนะครับเอียงจอให้เป็นแนวนอนซะมันจะได้ตัวใหญ่ขึ้นเหมือนดูซีรีส์ครับน้องนะเหมือนดูซีรีส์นะครับนะ อ่าข้อสอบกอพอวันที่4เมษาค่ะเจอมากับตัวเลยถูกต้องนะฮะข้อสอบวันนี้ข้อสอบ e xam นะครับนะ e xam นะฮะต่อไป19ไป67ครับ19ไป67เพิ่มขึ้นเท่าไหร่ลบเลขดีๆใครลบเลขไม่ทันเอาไปลบ67สิลบสิไปลบมานะครับจะได้เป็นเท่าไหร่เนี่ย67สิจลบสีจะเป็นอ่าจะเป็น6เป็น58าสบวกลบสิเป็น48ครับบวกเพิ่มขึ้น48ตรงนี้บวกเพิ่มขึ้น สี่สิบแปดนได้ไหมใครได้เท่าไหร่พิมพ์คำตอบมาเลยครับทุกคนครับพิมพ์มาได้เลยนะฮะเดี๋ยวอาจารย์ค่อยๆดูในช่องแชทไปด้วยนะครับต่อไปถ้าทุกคนรู้ตรงนี้จบเลยครับฮนะถ้าทุกคนรู้ตรงนี้จบเลยนะเราก็ดูครับว่าเอ๊ะแล้วเลขที่มันเพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นยังไงนะฮะอย่างเนะงี้ยเขาเรียกว่าโจทย์แบบมีแพทเทิร์นนะครับมีแพทเทิร์นของตัวเลข เราสามารถคาดเดาได้ว่าตัวเลขเป็นอะไรทุกคนมันบวกสองมันบวกสี 4, ่บวกสิบสองแล้วบวกสี่สิบแปดเนี่ยแสดงว่ามันเพิ่มขึ้นก้าวกระโดดเลยนะครับบางคนถามอาจารย์ดูยังไงแบบก้าวกระโดดเพราะเลขมันเพิ่มขึ้นเยอะครับเนี่ยจากสิบสองเนี่ยไปสี่แปดมันเพิ่มขึ้นเยอะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ลองคาดเดาครับตรงนี้มันเพิ่มขึ้นคูณสี่เลยสิบสองคูณสี่ได้สี่แปดตัวนี้ก็ต้องคูณคูณสามครับทุกคนครับอันนี้ก็ต้องคูณคูณสอง นี่เขาเรียกว่าโจทย์แบบมีแพทเทิร์นของตัวเลขนะครับนอกจากเห็นตัวเลขว่าแพทเทิร์นมันเพิ่มขึ้นยังไงเพราะฉะนั้นตัวต่อไปครับมันต้องคูณอะไรแน่นอนคูณห้าเลขมาเรียงกันคูณสองคูณสามคูณสี่ต่อไปก็ต้องคูณคูณห้าครับเพราะฉะนั้นคําตอบพ้อเน,นี้ยอ่ะไม่ใช่คําตอบนะคําตอบตรงเนี้ยนะครับที่เราจะหาเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเท่าไหร่เนี่ยมันคือสี่สิบแปดคูณห้านะครับเราก็เอาสี่สิบแปดไปคูณห้าคูณเลยบรรทัดเดียวแปดห้าสี่สิบ ใส่ศูนย์ทดสี่ห้าสี่ยี่สิบทดสี่เป็นยี่สิบสี่แสดงว่าตรงที่เพิ่มขึ้นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นสองร้อยสี่สิบตรงนี้นะสองร้อยสี่สิบืมนี่ครับเพราะฉะนั้นเราจะได้ว่าตัวที่เราอยากจะได้ที่มันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยนะครับมันเพิ่มขึ้นไปเนี่ยมันต้องเป็น240บวกกับ67นะครับ 240บวกกับ67ตรงนี้นะครับคำตอบตรงนี้ต้องเป็น240บวกกับ67คำตอบตรงนี้ต้องเป็น307เจครับ3า7รยบางคนบอกไอาจย์ทำได้แล้วคำตอบไม่เห็นตรงเลยเอาจย์คะบางคนทำได้นะแต่คำตอบไม่ตรงคืออาการประมาณว่า,าโจทย์อย่ามายุ่งคำตอบกูประมาณนั้นนะกูทำได้เท่านี้แต่ช้อยมันไม่มีน้องครับโจทย์แนวนี้ถ้าช้อยมันไม่มีนนมมมก็คือไม่มีครับน้องต้องเปลี่ยนวิธีทันไหมฮะ กูทาได้เท่านี้ไม่ได้นะครับนะโจทย์มันผิดแน่เลยไม่มีครับนะน้องจะต้องเช็ควิธีการตัวเองนะครับว่าเราทําถูกหรือทําผิดนะครับไม่ใช่วิธีกูเนี่ยถูกต้องเสมอนะครับโจทย์แบบนี้มันยืดหยุ่นได้นะครับมันยืดหยุ่นได้คําตอบข้อนี้ตอบ3ามเจส่วนหครับสามเจส่วนหตอบช้อยข้อที่4ี่ฮะฝนฟับเลยจบครับนี่คือแนวโจทย์ที่เป็นอนุกรมที่ออกข้อสอบนะครับนะคําตอบข้อนี้ตอบช้อยข้อที่4ี่ครับ ไม่น่าพลาดนะข้อนี้อาจารย์เชื่อว่าพวกเราไม่น่าจะพลาดข้อนี้นะครับน่าจะทําได้ทุกคนนะครับไปต่อนะครับไปต่อทุกคนนะถือว่าเป็นการมาตะลุยโจทย์แล้วกันนะครับนะสาหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับใครที่อรอติวเนื้อหานะติวช่วงถัดไปนะครับช่วงชั่วโมงหลังนะครับเราจะติวเนื้อหากันนะครับนะอ่ะต่อไปครับต่อไปข้อที่สองไปต่อโอเคนะครับไปต่อครับข้อสอง ห้าศูนย์สองเจ็ดเก้าสิบแปดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่อันนี้ก็เช่นเดิมอันนี้เป็น e-exam รอบล่าสุดครับนะข้อสอบแบบอิเล็กทรอนิกส์ครับของกอพอรอบล่าสุดนะครับห้าศูนยสองเจ็ดเก้าสิบแปดตัวต่อไปตอบเท่าไหร่ถ้ารู้จบเลยนะ มีใครจะตอบไหมมีใครจะตอบไหมครับข้อนี้อันดับแรกนะถ้าใครยังไม่ได้ฝึกคณิตศาสตร์มาเยอะหรือว่าประสบการณ์อาจจะไม่มากเนี่ยนะครับสิ่งที่น้องจะต้องทําอันดับแรกคือการลองนะครับแล้วอาจารย์ก็บอกทุกครั้งว่าโจทย์พวกนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับน้องอย่าไปโดนใครหลอกนะครับว่าข้อนี้มีสูตรลัดสูตรลัดต้องเป็นแบบนี้นะครับโจทย์แบบนี้ไม่มีสูตรลัดนะครับสิ่งที่น้องต้องทําคือน้องต้องลองเยอะๆวิธีการน้องต้องมีเยอะน้องมีเครื่องมืออะไรบ้าง่ะโจทย์เรื่องนี้นะครับ บางทีนองจะทําแบบนี้ก่อนซึ่งไม่ผิดนะครับไม่มีผิดไม่มีถูกนะครับบางคนทําแบบนี้อ่าห้าไปศูนย์ลดลงห้าศูนย์ไปสองบวกเพิ่มขึ้นสองแล้วก็บวกสองสองไปห้าบวกเพิ่มขึ้นห้าเดี๋ยวบางคนทําแบบนี้ก่อนก็ถือว่าไม่ผิดครับทุกคนครับไม่ผิดการทําแบบนี้ไม่ผิดเลยนะฮะแต่เราต้องดูว่ามันมีแนวโน้มไหมแนวโน้มตัวเลขมันได้ไหมลบห้าแล้วมาบวกสอง แล้วมาบวกห้าตรงนี้มาบวกสองแต่ตรงนี้มาบวกบวกเก้าเลยน้องสังเกตดีครับว่ามันไม่ได้เห็นไหมมันไม่ได้คือแพทเทิร์นตัวเลขเนี่ยมาสเปกสปะไปหมดเลยซึ่งมันจะไม่ได้เนี่ยเขาเรียกว่าโจทย์แบบไม่มีแพทเทิร์นนะครับพอไม่มีแพทเทิร์นแบบนี้ก็ไม่ได้นะครับบางคนดันทุลังว่าจะเอาจะเอาจะให้ได้คําตอบมันไม่ได้ไงฮะเห็นไหมมันไม่ได้คําตอบเพราะฉะนั้นวิธีการนี้ไม่ได้ นะฮะไม่ได้แล้วใช้วิธีไหนครับเราก็ต้องมานั่งดูว่าเอะเราเคยติวอะไรไปบ้างทุกคนครับวิธีการข้อนี้ถือว่าไม่ได้ไกลเกินเอื้อมครับไม่ได้ยากเกินเอื้อมเลยเนี่ยมีคนเริ่มตอบแล้วนะครับน้องดูง่ายๆนะน้องไม่ต้องคิดอะไรมากน้องใครที่กําลังเตรียมตัวอ่านหนังสืออยู่นะครับน้องดูในคอมเมนต์ดูในคอมเมนต ถ้าคอมเมนต์เขาตอบกันแล้วเนี่ยเราเรายังไม่ตอบแสดงว่าน้องช้ากว่าค่าเฉลี่ยนะครับนี่คือสิ่งที่อาจารย์จะบอกนะครับนะกับลูกศิษย์ทุกครั้งในการเตรียมตัวสอบน้องแข่งกับแข่งกับคนอื่นนะครับไม่ได้แข่งกับตัวเองไม่ได้แข่งกับเพื่อนนะน้องแข่งกับคนที่เป็นเอกเดียวกันกับน้องอ่ะถ้าน้องทําไวกว่าคนอื่นน้องก็จะได้ลําดับที่ดีกว่าคนอื่นนะครับนะแต่มันไม่ได้การันตีมากหรอกแต่เราจะได้รู้ว่าเราจะชนะค่าเฉลี่ยน้องต้องชนะค่าเฉลี่ยให้ได้นะครับนะข้อนี้คืออะไรครับ ข้อนี้เขาเรียกว่าสามตัวบวกกันได้ตัวถัดไปครับนี่สามตัวบวกกันนอกเกาห้าบวกศูนย์บวกสองได้เจ็ดเอาห้าบวกศูนย์บวกสองได้เจ็ดเอาศูนย์เอาสองเอาเจ็ดบวกกันได้เก้านี่คือโจทย์แนวที่เป็นตัวเลขสามตัวบวกกันครับเนี่เริ่มมีคนตอบแล้วตัวเลขสามตัวบวกกันนะครับนะเพราะฉะนั้นเราต้องดูว่าตัวที่โจทย์ถามตรงนี้นะครับเกิดจากอะไรครับ เกิดจากเลขสามตัวข้างหน้าของมันบวกกันสามตัวหน้ามีเจ็ดมีเก้ามีสิบแปดจับบวกกันใช่ไหมเนี่ยตรงนี้นะตรงนี้นะเราก็ต้องเอาสามตัวก่อนหน้าของมันจับบวกกันสามตัวก่อนหน้ามีเจ็ดมีเก้ามีแปดจับบวกกันนะครับเจ็ดบวกเก้าบวกแปดเจ็ดบวกเก้าได้สิบหกสิบหกบวกสิบแปดได้สามสิบสี่คำตอบตรงนี้คือสามสิบสี่ครับสามสิบสนะี่อ่า ดูย้อนหลังนะครับยังติวไม่ถึงเลยพึ่งเข้ากลุ่มครับครูแก๊ปอ่าโอเคโอเคนะครับนะแต่ที่น้องคอมเมนต์มนเนี่ยมันหน้าเพจนะครับนะมันหน้าเพจนะครับน้องอัดดูดีๆนะคนที่อยู่ในกลุ่มแล้วนะครับน้องเหลือบไปดูว่าตอนนี้เราอยู่ดูที่ไหนอยู่นะครับบางคนกําลังดูหน้าเพจ Facebook อยู่นะครับนะฮะดูดีๆนะครับในกลุ่มรับชื่อกลุ่มขนมหวานนะครับนะเออคำตอบข้อนี้คือ34ครับคุณครูครับอ่าฝนฟับเลยคำตอบข้อนี้คือ34นะครับ ถ้าใครมีประสบการณ์เรื่องนี้อาจารย์ว่าไม่น่ายากสําหรับพวกเราเลยนะครับเราน่าจะทําได้โดยไม่ยากนะครับน่าจะเป็นคะแนนได้โจทย์แบบนี้นะครับนะจบไปแล้วครับเอามาให้พวกเราทําทุกอาทิตย์นะครับทุกอาทิตย์หนึ่งทุ่มตรงเนี่ยเราจะมีนัดกันนะครับในการทําโจทย์พวกนี้นะครับสองข้อนะครับสําหรับอนุกรมนะครับแล้วจบแล้วเหรออาจารย์ยังไม่จบครับอยู่เพิ่งปิดไลฟ์สดนี้นะครับยังไม่จบครับความรู้คณิตศาสตร์ภาคกอไม่ได้มีแค่นี้ครับใครเคยสอบจะรู้ว่า น้องทําโจทย์แบบนี้ได้ยังไม่ได้การันตีว่าน้องจะสอบบรรจุได้มันมีคณิตศาสตร์ด้วยนะครับคณิตศาสตร์ยังไงคะอาจารย์คะอ่ามาดูกันครับทุกคนข้อที่สามครับข้อสามมามาฝึกทํากันครับข้อที่สามครับนอกจากน้องทําอนุกรมเป็นแล้วนะครับน้องจะต้องทําโจทย์คณิตศาสตร์ให้เป็นด้วยนะครับมาดูว่าวันนี้มีโจทย์คณิตศาสตร์เอาอะไรมาให้พวกเราทําบ้างนะครับเรามาฝึกไปพร้อมๆกันครับทุกคนครับนะ วันนี้ชาวคณิตศาสตร์ขนมหวานนะครับอาจารย์ชอบเรียกพวกเราเอฟซขนมหวานนะครับนะเราต้องมองคณิศาสตร์เป็นขนมหวานสิครับนะอย่าให้เป็นยาขมครับมองให้เป็นขนมหวาน,นครับเราจะได้กินมันอร่อยอร่อยฝึกมันเยอะๆนะครับนะระหว่างนี้ก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะสําหรับคนที่ดูหน้าเพจ a c e b o o k นะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์กดดาวกดติดตามด้วยนะครับนะเดี๋ยวคลิปวิดีโอนี้แค่ช่วงหนึ่งนะช่วงหนึ่งการติวของอาจารย์แก๊ปมี2ช่วงนะแค่ช่วงที่1เนี่ยอาจารย์จะไปลงบน YouTube ด Dante, Nacional, ้วยนะครับนะใครติดตามใน y o u t u b e อยู่นะครับก็ฝากกดติดตามด้วยแล้วกันนะครับนะมาข้อนี้ตอบเท่าไหร่เอ้ยฝึกการฝึกการแล้วอะไรกันบ้างครับทำมาเลยข้อนี้ข้อนี้ไม่ยากข้อนี้น่าจะทำได้มาทุกคนข้อที่สามครับข้อสาม ติดป้ายราคาสินค้าไว้4,900บาทลดราคาให้ผู้ซื้อ10%แล้วยังไดก้กำไรอยู่5%ต้นทุนสินค้านี้กี่บาทใครที่อยู่ในกลุ่มลับนะครับแล้วตอบไม่ได้นะติวเรื่องนี้ไปแล้วนะครับนะใครอยู่ในกลุ่มลับแล้วตอบไม่ได้นะใครเป็นลูกศิษย์อาจาร,รย์แก๊็ไม่ว่าจะเป็นคอนร์สรับรองผลนะครับคอร์สรับรองผลก็ติวเรื่องนี้ไปแล้วนะครับในคอร์สออนไลน์ก็ติวเรื่องนี้ไปแล้วถ้าทําไม่ได้นะตีตายเลยนะครับนะ โจทย์เรื่องนี้ถ้าคุณครูดูดีๆนะครับดูดีๆนะการทำเรื่องนี้นะครับนะอ่าบัญชีหกสามหนูสอบห้องเดียวกับจันแก๊บค่ะได้บรรจุรอบแรกนะคะรอบหกสี่มาดูจันแก๊บติวอีกแล้วนะคะโอ้ยน้องไข่มุกสวัสดีครับสวัสดีครับได้สอบห้องเดียวกับจันแก๊บด้วยนะครับนะไม่แปลกครับใครไปสอบนะเจอจันแก๊บนะทักทายได้เลยนะครับนะเราจะไปเป็นไส้ศึกด้วยกันครับคุณครับเราจะเป็นไล่ไส้ศึกด้วยกันนะครับ อหลายคนเริ่มตอบแล้วนะครับขออนุญาตอธิบายข้อนี้ก่อนถ้าทุกคนทําโจทย์นี้ดีๆแล้วเรียบเรียงความคิดดีๆนะครับโจทย์แนวพวกนี้นะครับมีอะไรไม่เยอะเรื่องเนี้ยมีต้นทุนมีต้นทุนนะครับพอมีต้นทุนเสร็จนะครับมันมีการติดราคาติดราคาสินคา้าพอติดราคาสินคา้ามันก็ต้องขายจริงโจทย์มันมีอยู่สามขั้นตอนตรงนี้ ถ้าคุณครูเรียบเรียงความคิดได้ว่าโจทย์มันเริ่มต้นจากตรงไหนนะครับมันจะเริ่มต้นจากต้นทุนพอต้นทุนเสร็จติดราคาสินค้าไว้ติดราคาสินค้าเสร็จขายของมันจริงๆว่าขายไปเท่าไหร่ noir? นะครับลำดับของการขายสินค้าเนี่ยจะเป็นตามนี้นะครับใครไม่เข้าใจน้องจดตรงนี้ที่อาจารย์เขียนไว้นะครับอาจารย์เขียนไม่เหมือนกันหรอกนะครับทุกทีก็เขียนไม่เหมือนกันนะครับแต่แนวคิดมันเป็นแบบนี้การขายของมันเริ่มต้นจากต้นทุน พอต้นทุนเสร็จติดราคาติดราคาเสร็จขายของจริงๆขายออกไปแล้วนะครับเราก็ต้องมาดูว่าโจทย์เป็นให้อะไรมาทุกคนดูคํานี้ในโจทย์ครับอาจารย์ขอยัดไฮไลท์ครับติด้ายสินค้าไว้สี่พันเก้าร้อยบาทคําถามครับถามพวกเราเลยนะคําถามครับไอที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยใช่ต้นทุนไหมใช่ปะใช่ต้นทุนปะใช่ไหมครับที่ไฮไลท์สีเหลืองนี่ใช่ต้นทุนไหม ไม่ใช่ที่ไฮไลท์สีเหลืองเนี่ยคืออะไรครับมันไม่ใช่ต้นทุนแต่มันคือตัวที่ติดราคาสินค้าไว้คือตรงนี้แล้วเขาบอกว่าติดราคาสินค้าไว้4ี0 0ันก้าร้อยบาทมันคือให้ตรงนี้มาสี่พันเก้าร้อยบาทเขาให้ตัวสี่พันเก้าร้อยบาทมาคำถามคือคุณครูรู้ต้นทุนไหมรู้ต้นทุนยังไม่รู้ครับแต่รู้ว่าอะไรครับลดให้ผู้ซือ้อสิเ แล้วดังได้กำไรอยู่ห้าเปอร์เซนต้นทุนสินค้านี้กี่บาททุกคนครับอาจารย์ถามนิดเดียวสี่พันเก้าตัวนี้มันคือที่ติดราคาไว้ลดให้ผู้ซื้อสิบเปอร์เซนแล้วยังได้กำไรอยู่ห้าเปอร์เซนทุกคนครับคำถามขายจริงกี่บาทขายจริงกี่บาทครับ ถ้าใครไม่เข้าใจน้องดูตัวนี้ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวก่อนนะครับเขาบอกว่าติดราคาไว้สี่พันเก้าขายจริงกี่บาทขายจริงก็ต้องมาตรงนี้ใช่ไหมครับมาตรงนี้ก็ต้องคิดไปข้างหน้าการคิดไปข้างหน้าคือต้องคูณน,นะครับเห็นไหมถ้าใครมีแผนผังตรงนี้ในหัวเนี่ยต้องรู้เลยว่าสี่พันเก้าตัวนี้เราต้องคูณครับคูณเท่าไหร่ลดให้ผู้ซื้อสิบเปอร์เซ็นต์ต้องคูณศูนย์จุดเก้าศูนย์อ้าวอาจารย์ทำไมต้องคูณศูนย์จุดเก้า ลดให้ผู้ซือ้อ10%นะครับมันก็คือ1ลบ0.1นะครับมันก็ได้เป็น0.9คิดไปข้างหน้าให้คูณนะครับต่อมาทุกคนดูต่อครับที่อาจารย์ไฮไลท์สีฟ้ายังได้กําไรอยู่5%ยังได้กําไรอยู่5%โจทย์ถามว่าต้นทุนนี้กี่บาททุกคนครับโจทย์มันดันไปถามต้นทุนโจทย์มันดันไปถามต้นทุน,ทน,น,น,ทนคือคิดย้อนหลังกลับไป ตรงที่ขายจริงเนี่ยอาจารย์แก๊ปขอยัดเขียนก่อนเผื่อบางคนไม่ทันนะครับอาจารย์แก๊ปจะไปช้านิดน,นึงนะครับนะขอยัดอธิบายเผื่อบางคนไม่ได้ฝึกฝนในเรื่องนี้มานะครับจะได้เข้าใจมากขึ้น4,090คูณ0.9มันคือตรงนี้ครับ4,090คูณ0.90เนี่ยมันคือราคาที่ขายจริงนะครับเราคูณมาเลยนะครับยังไม่ต้องคูณตอนนี้ก็ได้นะครับแล้วโจทย์มันดันถามต้นทุนมันคือถามย้อนกลับหลังไปครับ ถามย้อนกลับหลังไปนะครับคือต้นทุนการถามย้อนกลับหลังให้เอาไปหารทุกคนครับหารเท่าไหร่การคิดย้อนกลับหลังต่อไปหารกําไร5%จะต้องหารด้วย1.05เพราะอะไรครับเพราะไอ้ก้อนนั้นน่ะก้อนนั้นน่ะขายจริง4,900คูณนะครับอยากคิดย้อนกลับหลังไปหาต้นทุนต้องหารหารเท่าไหร หารกาไรห้าเปอร์เซ็นต์เอาทำไมกํไรห้าเปอร์เซ็นต์เป,นเปนน็นเป็นหนึ่งจุดศูนย์ห้าถ้าต้นทุนเป็นหนึ่งกำไรก็ต้องเป็นหนึ่งอะต้นทุนเป็นหนึ่งกำไรต้องเป็นศูนย์จุดศูนย์ห้านะครับก็เลยเป็นหนึ่งจุดศูนย์ห้านี่คือแผนผังที่ใครทําโจทย์เรื่องนี้จะต้องเข้าใจนะครับว่ามันเอาไปคูณหรือมันเอาไปหารนะครับนะมันเอาไปคูณหรือมันเอาไปหารนะฮะนี่ต้องทำความเข้าใจก่อนนะครับนะ อ่ะสำหรับคนที่อยู่ในกลุ่มลับอยู่แล้วอาจารย์ขอยัดไม่ถามน้องต้องเข้าใจอยู่แล้วนะครับหน้าเพจ Facebook นะครับใครเข้าใจแผนผังตรงนี้ที่อาจารย์เขียนนะครับใครเข้าใจแผนผังนะครับนะกดเลขสามมาหน่อยครับนะใครเข้าใจแผนผังตรงเนี้ยที่อาจารย์เขียนเนี่ยถ้าคิดไปข้างหน้าให้เอาไปคูณนะครับคิดย้อนกลับหลังให้เอาไปหารนะครับอันนี้ต้องเป็นนะใครเข้าใจแผนผังใด้กดเลขสามหน่อยนะครับนะแผนผังตรงนี้ต้องแม่นนะครับรู้ว่าโจทย์ให้อะไรมาเราปักหมุดไว้ ปักหมุดไว้โจทย์ให้ไรมาแล้วถามตัวเองต่อไปว่าโจทย์พูดว่างไงต่อนะครับขายจริงเอา้าขายจริงต้องไปข้างหน้าเห็นไหมต้นทุนย้อนกลับมาครับเห็นไหมครพอเราอยากรู้ข้างหน้าคูณอยากรู้ถอยหลังเอาไปหารน,นะครับนะนี่คือเราต้องเข้าใจนะครับสําหรับในกลุ่มลับนี่น่าจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับนะ่าจะได้กันอยู่แล้วนะครับนะในกลุ่มลับน่าจะไม่มีปัญหานะครับนะสาหรับข้อสามนี้นะ นะโอเคมีคนกดมาบ้างนะครับใครไม่เข้าใจต้องไปศึกษาเยอะๆนะครับไปศึกษาต้องเข้าใจจริงๆนะรตรงนี้เนี่ยสำคัญมากนะครับว่าโจทย์พูดว่ายังไงนะครับเนี่ยเรารู้ตรงไหนเนี่ยพน้องมือแผนผังตรงเนี้ยโจทย์ให้อะไรมาให้ตรงไหนปักหมุดเลยนะครับปับ๊บเห็นไหมพอลดให้ผู้ซื้อสิบเปอร์เซ็นอ้าวขายจริงอยู่นี่โจทย์ถามต้นทุนอ้าวต้องคิดย้อนกลับหลังต่อไปหารนะครับต้องเป็นนะฮะ อาจารย์พูดทุกอาทิตย์แหละโจทย์แบบนี้นะครับเราจะได้ฝึกฝนกันเยอะๆนะครับคำตอบข้อนี้คือ4,900คูณ0.9หารด้วย1.05แล้วถ้าใครฝึกการคิดเลขมาดีๆเนี่ยนอกจะได้เป็น4,900ตรงนี้ทดนิยม2ตำแหน่งตรงนี้ก็ทดนิยม2ตำแหน่งพอมันจับหารกันเนี่ยมันเลยหายไปมันจะเหลือ90หารด้วย105ตรงนี้ทันไหมครับ คิดเลขนะครับเลื่อนทศยมซะข้างบนเลื่อนได้สองตำแหน่งข้างล่างก็เลื่อนได้สองตำแหน่งเลื่อนให้หมดนะครับพอเลื่อนหมดก็จะเหลือ90หารด้วย1 0 5รห้านะครับนะเอออันนี้ต้องได้นะครับนะเอาละเอาละนะครับอ่าต่อไปต่อไปคิดเลขครับคิดเลขขั้นตอนนี้ใครคิดเลขผิดนี่ตีตายเลยนะครับนะฮะอย่าคิดเลขผิดนะทุกคนมาคิดเลขพร้อมกันครับเราเอาอะไรตัดเดียเอา9้าตัดได้ไหมไม่ได้เอาเอาห้าตัดก่อนอา่า 5 2าสองสห้าหนะครับต่อไปเอา9ตัดตัวนี้ต่อ5้าห5ึ่งห้าแดห้าสีบนะฮะต่อไปเอา7ตัดเลย7จ็ดสามยี่สินะครับเจ็ดเจตัวเป็น7จ็ดสามตัดสิได้ตัดก่อนเลย3า3หนึ ปุ๊บทุกคนจะได้เป็นเจ็ดห2ี่บศูนย์สองตัวคำตอบข้อนี้คือ4ี่พันรอครับคำตอบข้อนี้คือ4ี่พันรอตอบช้อยข้อที่1นึ่ฮะฝนฟับเลยถ้าเราไม่เข้าใจโจทย์จริงๆเนี่ยเราจะไปตอบช้อยข้ออื่นได้เลยนะครับมันจะหลงทางได้นะครับมันจะไม่รู้ว่าส0ซต้องเอาไปคูณหรือไปหารห้าเปอร์เซนต้องเอาไปคูณหรือไปหาร กำไรห้าเปอร SUV ์เซ็นตต้องทำยังไงลดให้ผู้ซื้อสิบเปอร์เซ็นตต้องทำยังไงน้องจะสเปกสปะหมดหมดเลยนะครับถ้าน้องไม่เข้าใจแผนผังที่พี่พูดเมื่อคู่นี้นะครับคนทํากําไรขาดทุนจะต้องทําแผนผังเมื่อคู่นี้ให้ได้นะครับนั่นคือสูตรลัดเลยนะครับในการทําโจทย์นะฮะเออและสําหรับใครที่ชอบสูตรลัดบรรทัดเดียวนะครับน้องวันจริงเนี่ยน้องอย่าไปหาทําเลยครับพี่บอกเลยใครเคยสอบตอบพี่หน่อยวันจริงเนี่ยมันจะมีจริงไหมไอ้สูตรลัดบรรทัดเดียวเนี่ยนะครับ มันมีจริงก็ไม,ไม่เกินสักสองสามข้อแล้วครับความเข้าใจตัางหาที่จะทําให้น้องทําข้อสอบคณิตศาสตร์ได้นี่คือสิ่งที่เป็นเคล็ดลับเลยนะครับนะเข้าใจโจทย์ให้ได้นะครับนะอะคำตอบข้อนี้คือสี่พันสองครับไปต่อทุกคนไปต่อข้อที่สี่ครับนะไปต่อใครที่ไปสอบ e x a m รอบที่แล้วเนี่ยต้องคุ้นชินโจทย์พวกนี้เป็นอย่างดีแน่นอนนะครับนะ,ะนี่นี่ตอบกันมาแล้วนะครับโอเค มาข้อที่สามต่อข้อที่สี่ต่อนะครับข้อสี่ต่อข้อสี่นนทําข้อสอบจํานวนสามร้อยห้าสิบข้อใช้เวลาสามชั่วโมงข้อสอบชุดนี้มีข้อสอบวิชาคณิตศาสตร์อยู่ห้าสิบข้อใช้เวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นข้อถามว่านนใช้เวลาทําคณิตศาสตร์กี่นาทีทุกคนดูที่โจทย์ดีๆนะครับโจทย์เนี่ยมันคือข้อสอบสามร้อยห้าสิบข้อคำถาม ข้อสอบสามร้อยห้าสิบข้อแบ่งเป็นกี่ส่วนข้อสอบนะสามร้อยห้าสิบข้อแบ่งเป็นกี่ส่วนเราต้องหัดอ่านโจทย์นะครับนะหัดอ่านโจทย์ให้ดีเลยนะครับต้องฝึกเลยนะฮะผิดถูกไม่เป็นไรน้องพิมพ์คําตอบเข้ามาได้เลยนะครับนะน้องไม่ต้องกลัวผิดไม่ต้องกลัวถูกนะครับติวอาจารย์แกรปบเนี่ยต้องหัดฝึกเยอะๆนะครับการทําโจทย์พวกนี้นะ มีคนตอบมาแล้วนะมีคนตอบมาแล้วนะโจทย์บอกว่ามีทั้งหมด350ข้อใช้เวลา3ชั่วโมงทุกคน3ชั่วโมงเนี่ยคือ180นาทีถูกต้องไหมฮะหนึ้ยแปดสินาทีแล้วไงต่อครับทุกคนไฮไลท์คำนี้ครับข้อสอบชุดนี้มีข้อสอบคณิตศาสตร์ห้ข้อ ใช้เวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นข้อสอบเนี่ยสามข้อแบ่งเป็นสองส่วนด้วยกันคือส่วนวิชาอื่นนะครับกับส่วนวิชาอะไรครับวิชาอื่นนะกับส่วนวิชาคณิตศาสตร์เพราะนั้นจัดแก๊ปขอยัดเขียนแบบนี้นะครับข้อสอบเนี่ยมีสาม้อยห้าสข้อแบ่งเป็นวิชาอื่นวิชาอื่นสามร้อยข้อวิชาคณิตศาสตร์คณิตศาสตร์ คณิตสารห้าสิบข้อในระหว่างนี้ก็รอคําตอบพวกเราด้วยนะอาา่าปึกเลขครับบางคนบอกปึกเลขไม่เป็นไรนะครับฝึกเยอะๆนะยิ่งใครยิ่งเกลียดคณิตศาสตร์มากๆเนี่ยยิ่งต้องดูไลฟ์สดพวกนี้ให้เยอะเลยนะครับหรือไปหาคอร์สลงไปฝึกให้เยอะนะครับถ้าเราปิดจุดอ่อนตรงนี้ได้ปิดรอยรั่วตรงนี้ได้คะแนนทุกคนจะกลับมาเป็นกรอบเป็นกำรรเลยเราสํารวจตัวเองว่าเราไม่ชอบตรงไหนนะครับเราจะได้ทําข้อสอบเป็นนะครับ แล้วเราจะได้สอบบรรจุได้สักทีนะอาจารย์แก๊็บบอกลูกศิษย์ทุกรุ่นนะครับการสอบบรรจุเนี่ยเอาให้นปีปีแรกให้มันได้ไปเลยนะครับหรือปีต่อมานะครับทําให้มันครั้งเดียวให้จบนะครับอ่น้องนี่คือจํานวนข้อเขาจะเกียนตรงนี้จํานวนข้อแล้วทุกคนดูไฮไลท์ตรงนี้ครับสําคัญมากใช้เวลาเป็นสองเท่าใช้เวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นทุกคนหมายความว่าไง นึกดีๆถ้าคุณทำคณิตศาสตร์หนึ่งนาทีคุณต้องทำอ่าหนึ่งนาทีมัน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 ไม่ลงตัวเอาใหม่ถ้าคุณทำคณิตศาสตร์สิบนาทีคุณต้องทำวิชาอื่นแค่ห้านาทีใช่ไม่ใช่ทันไหมต้องเป็นสองเท่าของคนอื่นนะครับเพราะฉะนั้นถ้าวิชาอื่นนะครับใช้เวลาเอาเขียนตรงนี้ขอจะใช้ประกาศดำนะครับเวลาวิชาอื่นใช้ x คณิตศาสตร์ต้องใช้2 x ใช่ไม่ใช่ ใช่ไม่ใช่น้องคิดถึงหลักความจริงง่ายๆถ้าน้องใช้วิชาอื่นหนึ่งนาทีคณิตศาสตร์ต้องสองนาทีอะนี่คือคําว่าเป็นสองเท่าของวิชาอื่นเวลาเวลาเวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นคํานี้คุณครูต้องได้นะครับนะใครจะไปสอบครูผู้ช่วยใครจะไปสอบเนี่ยฮะอาจารย์ให้เป็นตัวอย่างเนี่ยมีสูตรลัดไหมน้องน้องฟังแล้วน้องจับประเด็นดีๆนะมีสูตรลัดไหม แล้วใครที่ไปนั่งดูสูตรลัดบรรทัดเดียวสูตรลัดใช้ได้ทุกข้อไม่มีหรอกครับคณิตศาสตร์เนี่ยไม่มีน้องไปถามเอกคณิตศาสตร์ก็ได้วันที่น้องไปทําข้อสอบภาคกจริงๆเนี่ยเราต้องหัดดูโจทย์ให้เป็นแล้วฝึกคิดวิเคราะห์ให้เป็นนะครับว่าโจทย์พูดว่ายังไงเอ,อครั้งแรกไม่มีใครทําได้หรอกครับนะฮะคนที่เกลียดคณิตศาสตร์มันก็ยังเกลียดอยู่มันลนะมันยังเกลียดอยู่เหมือนเดิมนี่แหละแต่เราต้องฝึกครับต้องฝึกเยอะๆนะฮะข้อสอบที่มีสูตรลัดมีไหมมี นะครับมีเราก็สามารถทําได้เหมือนกันนะครับนะข้อสอบที่มีสูตรลัดเนี่ยเราก็ทําได้นะครับแต่มันไม่ได้ทุกข้อนั่งไงนะฮะมันไม่ได้ทุกข้อน,นะครับนะและเปข้อสอบส่วนใหญ่ด้วยที่มันใช้ไม่ได้สูตรลัมมดอน่ะนะครับอ่ทุกคนเวลาเป็นสองเท่าของวิชาอื่นทุกคนครับเวลาเนี่ยมันรวมกันเท่าไหร่เวลาเนี่ยมันรวมกันมันมีกี่นาทีทุกคนเวลารวมกันมีกี่นาที เวลารวมกันมี3ชั่วโมงนะครับหรือ180นาทีเพราะฉะนั้นเวลารวมตรงนี้ก็ต้องเป็นอะไรครับเราก็ต้องจับตรงนี้บวกกันใช่ไหมครับ x บวก 2x เป็นเท่าไหร่3านะครับรวมกันเป็นกี่นาทีรวมกันทุกคนครับรวมกันมีกี่นาทีรวมกันเป็น180นาทีใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้น x ของเราตอบเท่าไหรไฮะย้าย3ไปหาร3 68ได้60นะครับ เมื่อคนเห็นปั๊บหกสิบฝนเลยนะฝนใหญ่เลยครับหกหกสิบดูก่อนว่าโจทย์มันถามอะไรทุกคนครับไฮไลท์คำนี้ครับนนใช้เวลาทำข้อสอบกี่นาทีถามตัวเองโจทย์ถามใครโจทย์ถามใครมนุษย์อ่อนคณิตศาสตร์ค่ะบอดได้เกียรตแต่สมองมันไม่ได้จริงๆครับไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรค่อยๆฝึกไปนะครับแต่ขอให้ฝึกครับ บางคนไม่ได้แล้วไม่ฝึกไงนะแต่บางคนได้แล้วฝึกไงถือว่าเยี่ยมเลยนะครับน้องด้ x เ,เท่ากับ60แล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามคณิตศาสตร์ทุกคนคณิตศาสตร์มันใช้เวลา 2x เพราะฉะนั้น x เ,เดียวพวกเราตอบ60เพราะฉะนั้น 2x ต้องได้เป็น120นาทีคำตอบข้อนี้คือ120นาทีตอบช้อยข้อที่4นะครับฝนฟับเลย จริงๆถ้าใครฝึกดีๆเนี่ยทำโจทย์ข้อน,นี้แป๊บเดียวก็เสร็จครับแต่อาจารย์แ๊ปอยากให้พวกเราฝึกทําไปพร้อมๆกันนะครับใครที่พิมพ์คําตอบมาแล้วผิดใครที่ไม่มีไม,ไม่ไม่พิมพ์คําตอบมานะครับอาจจะอาจารย์อาจอารย์เดาเลยนะว่าเราอาจจะทําไม่ได้นะครับอาจารย์ก็ขอยนดไปช้าๆเราจะได้ฝึกฝนไปพร้อมๆกันนะครับนะเพจนี้อยากจะให้เป็นความรู้ไลฟ์สดนี้อยากให้เป็นความรู้ครับอยากให้น้องไปฝึกฝนเยอะๆนะครับเราจะได้ทําข้อสอบเป็นนะครับนะอ ใครที่เก่งคณิตศาสตร์อยู่แล้วอาจย์ไม่ห่วงเลยนะครับเขาน่าจะทําได้อยู่แล้วนะครับนะโจทย์แบบนี้นะครับไม่ยากถือว่าไม่ยากเท่าไหร่นะครับนะคําตอบข้อนี้คือหนึ่งร้อยยี่สิบนาทีนะครับทุกคนครับไปต่อครับไปต่อข้อที่ห้าครับข้อห้าใครอยู่หน้าเพจ a c e b o o k ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับแท็กหาเพื่อนนะครับใครที่ คิดว่าเพื่อนไม่ชอบคณิตศาสตร์มากๆเพื่อนไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับนะอ่ะต่อไปข้อที่ห้าครับข้อมูลชุดที่หนึ่งมีสิบห้าจนวนหาค่าเฉลี่ยได้ยี่สิบห้าข้อมูลชุดที่สองมียี่สิบห้าจนวนหาค่าเฉลี่ยได้สี่สิบห้าแล้วค่าเฉลี่ยของข้อมูลทั้งสองชุดนี้มีค่าเท่าไหร่พวกเราขีดนเส้นใต้ครับค่าเฉลี่ย ทุกคนหาเป็นอยู่แล้วค่าเฉลีย่ยทุกคนวงกลมคำนี้ครับค่าเฉลีย่ยทั้งสองชุดนี้โจทย์กำลังถามค่าเฉลี่ยรวมนะครับโจทย์กำลังถามค่าเฉลี่ยรวมนะครับทุกคนครับนี่กำลังถามหาค่าเฉลี่ยรวมนะข้อนี้นะครับค่าเฉลี่ยรวมหายยังไงเราลองดูดีๆครับสังเกตในโจ์มันมีข้อมูลชุดที่หนึ่งกับชุดที่สอง ทุกคนเคยคิดเกรดนักเรียนไหมบางคนบอกไม่เคยเลยค่ะใช้แต่ Excel ค่ะอาจารย์ครับอันนั้นตีตายเลยนะครับน้องไปถ้าน้องได้คิดเกรดมาบ้างนะครับตอนคิดเกรดนักเรียนน้องคิดยังไงครับเกรดเฉลี่ยนักเรียนน้องคิดยังไงครับน้องต้องเอาหน่วยกิตนักเรียนคูณกับเกรดใช่ไหมครับเกรดหนึ่งเกรดหนึ่งจุดห้าสองสองจุดห้าสามสามจุดห้าสี่นะครับน้องก็ต้องเอาหน่วยกิตคูณกับเกรดหน่วยกิตคูณเกรดหน่วยกิตคูณเกรดหน่วยกิตคูณเกรดนะครับพอได้เสร็จจับบวกกันแล้วหารด้วยเลยครับ หารด้วยหน่วยกิจรวมอาการเดียวกันครับทุกคนครับค่าเฉลี่ยรวมเนี่ยหาได้จากอะไรครับเอาจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยเอาจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยนะครับคิดคล้ายๆเกรดเฉลี่ยเลยนะครับนะเอาจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยจํานวนข้อมูลคูณกับค่าเฉลี่ยนะครับแล้วก็จับบวกกันแล้วหารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับ ถ้าภาษาคณิตศาสตร์เขาเขียนแบบนี้ครับอขออนุญาตเขียนเป็นภาษาคณิตศาสตร์นิดหนึ่งนะเขาเขียนแบบนี้ครับ like เขาเขียนเป็น n 1, 1 n 1คูณ x บาร์นบวก n 2คูณ x บาร์2แล้วหารด้วย n 1, 1>, 1> บวก n 2พูดภาษาชาวบ้านก็นคือจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับนะวันนั้นที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวอันนี้คือจำนวนข้อมูลทั้งหมดนะครับนะ ที่อาจารย์ไฮไลท์สีเขียวที่อาจารย์พูดสีเลยนะสีเหลืองนะฮะที่อาจารย์ไฮไลท์สีเหลืองทั้งหมดคือจํานวนข้อมูลทั้งหมดนะครับที่ไฮไลท์สีเขียวข้างบนก็คือผลคูณของข้อมูลกับค่าเฉลี่ยโอเคนะฮะอ่าอจะเถิบลงมาข้างล่างนิดนึงดีกว่าอาตรงนี้มาคํานวณพร้อมกันครับซึ่งหลายคนตอบได้ด้วยนะครับนะหลายคนน่าจะได้อยู่ข้อนี้ถือว่าไม่ยากนะข้อนี้นะครับ เอาข้อมูลตัวที่1คูณนะค่าเฉลี่ยตัวที่1ก็คือเอา15คูณกับ25บวกกับเอาจำนวนข้อมูลคือ25คูณกับ45ทุกคนดูจากข้างบนนะจากข้อมูลข้างบนนะข้อมูลชุดที่1มี15ตัวค่าเฉลี่ยละ้25แล้วก็เอามาคูณกันนะครับข้อมูลชุดที่2มี25จําจำนวนค่าเฉลี่ยได้45เอามาคูณกันนะครับ แล้วก็หารด้วยจํานวนข้อมูลทั้งหมดจํานวนข้อมูลทั้งหมดก็คือตัวที่1มี15ห้ตัวที่2องมี25บวกกันได้เป็น40แบบนี้นะฮะแล้วก็คํานวณเลขให้จบซะให้เรียบร้อยนะครับนะามาคํานวณเลขพร้อมกันครับซึ่งตรงนี้ก็ไม่น่ายากเท่าไหร่ทุกคนสุดคูณแม่25่หมาอีกแล้ว25่ห้าห้าได้เจ็บอ้่ห้าสี่หนึ่งร้อยยี่ห้าห้าหนึยยี่ห้ใส่หทดสิ ห้าหนทก็เป็น37บนะครับบวกกับอันนี้แม่25 25้ได้เป็น1 2อยยใส่ห้าทดสิบสองยี่หทเป็น112อ่าแล้วหารด้วย40นะครับแล้วคิดเลขเลยครับหนึ่อ่าบวกเจ็ก่อนนะครับบวกเจ็จะได้เป็น2อ0สพอดีพันสองพันสองบวก300ร้อยบวกสามเป็นพ5นห้าพั หา,150หารด้วย4 0นะครับ0ตัด0ยครับ0ตัด0 1 5 0นะครับหารด้วย4ก็จะเป็นเท่าไหร่อ่าเป็น4 3 2สนะครับ4 3 2สอ่าเป็น37.5อ่าคำตอบข้อนี้คือ37.5คุณคุณลองไปคิดเลขเอานะนะครับลองไปคิดเลขเอานะครับนะเรื่องการคิดเลขอาจารย์ไม่ห่วงอยู่แล้วนะครับห่วงอย่างเดียวครับ จะทํายังไงให้ได้สามเจ็ดจุดห้าเท่านั้นแหละนะครับห่วงอย่างเดียวนะครับหน้าตอนทําข้อสอบนะครับจะทํายังไงให้ไม่ได้คําตอบนะครับคิดเลขไม่ห่วงพวกเราเลยนะครับพวกเราน่าจะคิดเลขกันได้อยู่แล้วนะครับนะตรงนี้นะครับนะคันคิดเลขตรงนี้ไม่ยากเท่าไหร่นะครับคาตอบข้อนี้คือสามสิบเจ็ดจุดห้านะครับตอบช้อยข้อที่สี่ฮะฝนฟับเลยห้าข้อแล้วนะครับตรวจสอบคะแนนตัวเองนะว่าทําได้เท่าไหร่แล้วนะครับนะไปต่อทุกคนข้อห้าแล้วไปต่อ ใครถามเรื่องคอสติวมานะครับทักหลังไมเลยนะครับตรงนี้ขอยัดไม่ขายของนะครับนะยาวๆไปนะครับไลฟ์สดนี้อย่าให้เป็นแต่ความรู้เท่านั้นนะครับนะเรื่องการขายของนี่ก็ขายยุ่งบนแล้วนะฮะขายยุ่งบนแล้วไปดูเอาเองนะครับนะทักแชทไปอย่างเดียวนะครับนะอันต่อไปข้อที่6ครับห้องนอนรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้ายาว4.93เมตรและกว้าง1.70เมตร ต้องการปูกระเบื้องสี่เหลี่ยมจัตุรัสโดยไม่ตัดกระเบื้องนะครับจะต้องใช้กระเบื้องอย่างน้อยที่สุดกี่แผ่นทุกคนขี่เส้นใต้ครับอย่างน้อยที่สุดเดี๋ยวไฮไลท์ให้ด้วยสําคัญมากนะครับคํานี้อย่างน้อยที่สุดทุกคนถ้าเราจะใช้กระเบื้องให้น้อยที่สุดแสดงว่าขนาดกระเบื้องจะต้องใหญ่ที่สุดใช่ไหมฮะนึกถึงไหมเนี่ย ถ้าเราอยากใช้กระเบื้องให้น้อยที่สุดขนาดกระเบื้องจะต้องใหญ่ที่สุดนึกภาพไหมเพราะฉะนั้นขนาดกระเบื้องที่เราจะปูเนี่ยนะครับนะตัวนี้นะที่ไฮไลท์สีเขียวเนี่ยขนาดกระเบื้องที่เราจะปูเนี่ยจะต้องใหญ่ที่สุดนะฮะใหญ่ที่สุดเพราะนั้นเราอยากได้กระเบื้องที่ใหญ่ที่สุดมันจะต้องเอาหอเรมอใหญ่ที่สุดคือมากที่สุดนะครับหอเรมอนะครับคอนเซปต์ตรงนี้คือหอเรมอ นะการหาสิ่งที่เล็กเนี่ยนะครับ Concept คือคอนเซปต์คือ,คอหอละมอและตัวเล็กนั้นต้องเป็นตัวที่ใหญ่ที่สุดด้วยนะครับคอนเซปต์นั้นคือหอละมอนะครับไขรติวอาจารย์แกลตอบผิดนะตีตายเลยนะครับนะต้องดูโจทย์ให้เป็นนะใหญ่ที่สุดมากที่สุดคือหอละมอนะครับพอวิเคราะห์ปั๊บข้อนี้ต้องหาหอละมอนะครับหอละมอเริ่มเราก็หาเอาความยาวกระเบื้องคือ4.9 3เ้าสามเมตรและกว้าง 1. 7ุดเมตรนะครับ ตรงนี้อาจารย์แกปเปลี่ยนเป็นเซนติเมตรน่าจะง่ายกว่านะครับ4.93เมตรกับ1.7เมตรเนี่ยน้องคูณ100 m. เข้าไปน้องจะได้หน่วยเป็นเซนติเมตรมาอาจารย์ไม่อยากคิดทศนิยมลำบากนะครับคิดธรรมดานี่แหละนะครับก็คือเอา100คูณให้มันเป็นเซนติเมตระนะครับเราก็จะได้เป็น493กับ170 m. นะครับเราก็หารยาวลงมาอา่าไม่ใช่หารยาวโทษหารสั้นนะครับหารสั้นลงมานะครับ เอาไรหารเอาอะไรหารครับบางคนบอกเอาไรหารวะเนี่ยอ่าเอาแหละครับทุกคนจะต้องหาตัวเลขที่หาร493ลงกับ170ลงนะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยโอ้โหบางคนคาดไม่ถึงเลยนะครับทุกคนครับตัวนี้ต้องหารด้วย17กัน17ไปหาร170เนี่ยได้10แน่นอน แต่เไปหาร4ี่้เ้าบสามเนี่ยบางคนไม่รู้นะครับนะทุกคน,นครับ49 3สบสามหารด้วย17ทุกคนต้องหารนะครับต้องหัดหารนะตรงนี้ได้เป็นสองสคูณ2ได้ส4มสิบทุกคนจับลบลงมาจะเป็นส5บห้าสานะฮะหนึ่งยห้าสบสามนะครับ,รบเราก็ต้องดูเอะอะไรมันคูณกันได้หนึ่งห้าบสามถ้า17คูณ10เนี่ย17คูณ10ได้170็ิใช่ไหมครับ น้องลบมา17ก็คือ17บเคูณเลบมาหน่หน่วยนะครับ17บคูณเก็จะได้เป็น153่ง้อสิบสได้เศษเป็นสูตรแล้วเพราะนั้นหมายความว่า17คูณกับ29ครับ17คูณกับ29ข้อนี้ถือว่าโหดพอสมควรนะครับกับคนที่ไม่ใช่เอกคณิตศาสตร์นะครับใครจะไปรู้ว่า17 มันหาร4ี่าลงต้องใช้เซตล้วนๆเลยนะครับล้วต้องไปนั่งหารดูก่อนด้วยนะครับ17ไปหาร493าได้29้าครั้งครับ29้าครั้งอ่าเราก็ใส่เลย29ครั้งนะฮะ29ครั้งใส่ตรงนี้29้ไปต่อได้ไหมย9กับส0ไปต่อไม่ได้แล้วหยุดครับ29กับส0ไปต่อไม่ได้เราหยุดนะ คำถามคือแล้วมันตอบเท่าไหร่วะเนี่ยอาจารย์ทุกคนใครที่ฝึกฝนมาดีนะครับเรื่องนี้จะต้องรู้ว่ามันจะต้อตรงไหนมาตอบนะครับแต่สำหรับคนที่ไม่รู้จริงๆนะครับมันมีสิบเจ็ดด้วยมันมีสามเก้าด้วยสามเก้าก็คือเอาตรงนี้บวกกันนะครับมาตอบเท่าไหร่กันแน่นะครับวิธีการง่ายที่สุดคือเราต้องดูหน่วยครับหน่วยที่เราหารเนี่ยเป็นอะไร 4ี่ร้ยก้าสิบสามกับหนึ่งร้อยเจ็สิบเนี่ยหน่วยเป็นเซนติเมตรคือความยาวนะครับความยาวความยาวเขียนทำไมเขียนทำไมครับถ้าน้องได้ตรงนี้ความยาวแนวตั้งที่น้องหารมาตรงนี้ต้องได้ความยาวด้วยความยาวสิบเจ็ดคืออะไรหมายความว่าถ้าโจทย์ถามความยาวอ่ะน้องตอบสิบเจ็ดได้นะครับแล้วข้อนี้เขาถามความยาวไหมถามเอา น้องต้องดูโจทย์ใช่ไหมครับถ้าหน่วยเป็นความยาวความยาวความยาวสิ่งที่น้องได้ตรงแนวตั้งตรงนี้ต้องเป็นความยาวด้วยเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสิบเจ็ดเนี่ยใช่ความยาวไหมคาตอบคือสิบเจ็ดเป็นความยาวแต่โจทย์ไม่ได้ถามถามไหมครับโจทย์ไม่ได้ถามความยาวแล้วโจทย์ถามอะไรโจทย์ถามจํานวนกระเบื้องนะครับจํานวนกระเบื้องเพราะฉะนั้นถ้าโจทย์ถามอื่นๆนอกจากความยาวเนี่ยมันจะยุ่งกับข้างล่างตรงนี้ครับ โจทย์ถามอื่นๆนะนอกจากความยาวมันจะยุ่งกับข้างล่างตรงนี้อาจารย์แล้วข้างล่างตรงนี้มันบวกหรือคูณเอาละมันบวกหรือคูณทุกคนครับเนื่องด้วยอันนี้มันเป็นความกว้างความยาวนะครับเนื่องด้วยนะมันเป็นความกว้างความยาวมันเลยต้องเอาเลขสองตัวนี้มาคูณกันนะครับคูณกันเพราะมันเป็นด้านกว้างกับด้านยาวนะครับแต่ถ้าเมื่อไรเลขสองตัวนี้มันอิสระต่อกันนะครับเช่น493เาเป็นเชือกเส้นที่1 หนึ่งร้อยเจ็ดสิบเป็นเชือกเส้นที่สองนะครับอย่างงี้เขาเรียกวิสระต่อกันนะครับพอทําปุ๊บน้องต้องเอามาบวกกันนะเพราะฉะนั้นลูกศิษย์อาจารย์จะบอกประจําว่าถ้าโจทย์เป็นความกว้างความยาวให้เอามาคูณกันนะครับข้อสอบส่วนใหญ่จะคูณกันหมดแหละคาตอบข้อนี้ต้องเป็นยี่สิบเก้าคูณสิบครับคําตอบคือสองร้อยเก้าสิบฮะคำตอบข้อนี้คือสองร้อยเก้าสิบครับตอบช้อยข้อที่สี่ครับสองร้อยเก้าสิบครับนะ ต้องหัดดูโจทย์นะครับโจทย์มันมีไม่กี่แบบหรอกนะแต่บางทีเนี่ยเราไม่รู้ว่ามันคูณหรือมันบวกนะครับความเข้าใจในโจทย์สําคัญนะครับนะข้อนี้เป็นความกว้างความยาวนะครับจะต้องเอามาคูณกันนะครับคําตอบข้อนี้คือ290กครับนะไปต่อครับไปต่อฮะไปต่อครับไปต่อข้อที่7อ่าฝึกกันต่อครับข้อที่7ไหวไหมเนี่ยทุกคนครับคุณครูครับไหวไหมไม่ไหวก็ต้องไหวนะครับนะ เวเวลาเตรียมตัวสอบเนี่ยมันเหมือนอาจจะผ่านไปช้านะครับแต่จริงๆมันผ่านไปไวมากนะครับเลื่อนสอบไปสิงหาแป๊บเดียวนะครับคุณครูครับใครสอบก่ณน,นี้พิเศษพอพ้นตรงนี้ไปเดี๋ยวก็มีการสอบแล้วพ้นวิกฤตตรงนี้ไปเดี๋ยวก็จะมีการสอบเหมือนสอบรอบล่าสุดนะครับสิงหารอบรอบทั่วไปนะครับถ้าตรงนี้ผ่านปุ๊บสิงหาสมัครสอบปุ๊บสอบแน่นอนกันยานี้นะครับนะ อาจารย์ว่าไม่น่าพลาดสิงหานี่ก็น่าจะสอบแล้วนะครับปลายสิงหาใครที่รออยู่นะครับอ่านหนังสือไปเถอะครับเตรียมตัวได้เลยนะครับไม่ต้องถามนะครับสมัครเมื่อไหร่ไม่ต้องถามครับนะไม่ต้องถามอ่านหนังสือรอให้ยาวๆไปเลยนะครับนะมีการสอบแน่นอนปีนี้นะครับอัตราขาดแคลนครูเยอะมากนะครับตอนนี้ยืมกันมั่วซั่วไปหมดแล้วตอนนี้นะครับนะยืมบัญชีนะครับมันไม่พอแล้วตอนนี้นะครับเพราะนั้นมันอั้นเต็มที่แล้วครับคุณครูครับอ่านหนังสือให้เยอะนะครับทุกคนครับ ไปไปต่อคุณครูข้อที่7ครับนี่ข้อข้อนี้ใครไปสอบมาก็ต้องเจอนะครับปัจจุบันกระมนลทองดีและสายฟ้ามีอายุรวมกัน62ปีอีก5ปีข้างหน้าทองดีอายุ22ปีและกระมนลอายุเพิ่มขึ้น20%อร์ซแล้วอีก5ปีข้างหน้าผลรวมอายุของกระมนลกับสายฟ้าเป็นเท่าไหร่ช้อยมีสามสิบสี่สองสี่สห เรื่องนี้เรื่องอะไรครับเรื่องอะไรเรื่องนี้การนับอายุเรื่องนี้คือเรื่องการนับอายุถ้าใครไม่คุ้นต้องคุ้นเลยครับจะสอบรับราชการเนี่ยต้องคุ้นครับเรื่องนี้อันดับแรกโจทย์จะเป็นยังไงไม่รู้ต้องตั้งยังไงก่อนตัวละครมีใครบ้างกมนทองดีสายฟ้าเขียนเลยกมนทองดีสายฟ้า อาจารย์ตาโจดมันจะดูเป็นเปอร์เซ็นต์ด้วยช่างมันครับช่างมันน้องมันให้มันเป็นให้มันเป็นเรื่องของข้างหน้าน้องต้องตั้งอย่างนี้ให้เป็นนะครับนะทองดีเขียนทอดีแล้วกระเหลี่ยงก็มานะครับทอดีฮะทอ,ทอดีเลยนะฮะทอดีเลยอะทองดีนะครับได้มาแล้วครับสามคนพอรู้ชื่อคนเสร็จต้องรู้ช่วงเวลาในโจทย์มีช่วงเวลาอะไรบ้างเขียนแนวตั้งลงมา ลูกศิษย์อาจารย์ก็จะถูกฝึกอย่างนี้ตลอดนะครับแล้เขาจะทําไวมากนะครับในการทําโจทย์พวกนี้นะฮะเราจะต้องดูว่าในโจทย์มีอะไรบ้างช่วงเวลาในโจทย์มีอะไรอาจารย์ดูในโจทย์ครับเห็นอะไรไหมปัจจุบันเห็นไหมครับนี่คือช่วงเวลาปัจจุบันต่อไปบีอีกไหมอีกห้าปีข้างหน้านี่คือคําในโจทย์ที่พวกเราทุกคนเราต้องดูให้เป็นก็คือปัจจุบันแล้วก็อีกห้าปีใส่บวกห้าไว้ เวลามีตามนี้ครับแล้วไงต่อครับรู้คนไหนใส่คนนั้นทุกคนอ่านในโจทย์ดีๆครับโจทย์ถามอะไรครับโจทย์ถามผลรวมอายุของกำมลกับสายฟ้าเป็นเท่าไหร่แล้วถามในอีกห้าปีข้างหน้าด้วยแสดงว่าโจทย์กำลังถามว่าอีกห้าปีข้างหน้ากำมลกับสายฟ้าอายุรวมกันเท่าไหร่ถามสองช่องสีเหลืองนะครับสองช่องสีเหลืองตรงนี้ เราต้องหัดดูนะครับว่าอ๋อถ้าฉันได้ช่องสีเหลืองสองช่องนี้ก็แค่อนามาบวกกันบวกกันเดี๋ยวฉันก็ได้คําตอบแล้วนะครับนะนี่คือสิ่งที่โจทย์ถามนะครับอาจารย์ขาข้อนี้เช็คช้อยไม่ได้เหรอไม่ได้ครับคนนี้เช็คช้อยไม่ได้เพราะโจทย์ถามผลรวมอายุทั้งคู่มันเลยไม่รู้ใครอายุเท่าไหร่นะครับมันก็นเลยก็ไม่รู้ต้องเติมตรงไหนด้วยนะครับเพราะฉะนั้นไม่รู้อายุสองคนนี้นะครับ แต่โจทย์ดันใจดีครับทุกคนอ่านโจทย์ดีๆนะโจทย์ใจดีว่าอะไรครับอีกห้าปีข้างหน้าทองดีอายุยี่บสองโจ์ให้ว่าอีกห้าปีข้างหน้าทองดีอายุยี่บสองคำถามครับน้องใครทาได้ทํายาวๆไปเลยนะคําถามครับยี่บสองใส่ตรงไหนครับใส่ตรงไหนมันไม่เหมือนคอร์สติวสดเนะาะแต่คอร์สติวสดนี้กี้ถามทีละคนได้เลยนะครับนะอันนี้ไม่รู้ว่าใครจะตอบบ้างนะครับ น้องพิมพ์ตอบไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับนะใครได้คําตอบพิมพเข้ามานะยีบสองเติมที่ทองดีแต่ไม่ได้เติมที่ปัจจุบันใครเติมตรงนี้ตีตายเลยนะครับเขาบอกอีกห้าปีทองดียีบสองแสดงว่าทองดียีบสองคืออีกห้าปีน้องต้องมาใส่ช่องอีกห้าปีนะครับพอใส่ช่องนี้เสร็จเอาห้าปีข้างหน้าทองดียีบสองปัจจุบันทองดีเท่าไหร่ย้อนกลับขึ้นไปทองดีเท่าไหร่ครับย้อนกลับขึ้นไปลบห้าเข้าไปมันจะเป็นเท่าไหร่สิบเจ็ด สิบเจ็ดทองดีครบแล้วแต่โจทย์ถามไหมทุกคนไม่ถามใช่ไหมโจท์ไม่ถามครับแต่โจทย์มันนั้นบอกว่าปัจจุบันกระมวลทองดีและสายฟ้าอายุรวมกันหกบสองทุกคนครับโจทย์กำลังบอกว่าที่ไฮไลท์สีฟ้าตรงนี้รวมกันต้องได้เท่าไหร่ครับหกสิบองรวมกันต้องได้หกสิบสออ้าวทุกคนจบแล้ว ทองดีสิแสดงว่าถ้าเราให้กะมวลเป็น x ตรงนี้รวมกันได้เท่าไหร่แล้ว x บวกสิ 17. แต่เราต้องรวมกันได้เท่าไหร่ครับ62ทุกคนครับสายฟ้าเท่าไหร่ทุกคนนึกดีๆนะตอนนี้เราเติมทองดีได้แล้วเติมทองดีครบหมดแล้วด้วยทั้งปัจจุบันทั้ง5ปีครบแล้วนะครับเราเหลือแค่ว่าที่เราไฮไลท์สีฟ้าเนี่ยเรายังไม่รู้เพราะอะไรฮะเราให้กะมวลเป็น x อีก5ปีของกมลก็ต้องเป็น x บวกหตรงนี้เราไม่เถียงอยู่แล้วนะครับนะเราได้อยู่แล้วนะครับ x บวกหแต่ตรงนี้เราไม่รู้ครับสายฟ้าทุกคนสายฟ้าอายุเท่าไหร่ทุกคนใครไม่ทันไปแก้สมาการคณิตศาสตร์มานะครับกมล x ทองดี17สายฟ้าเท่าไหร่อ่าน้องลูกนะ้ำบอก17ค่าตรงทองดี5ปีขคเยี่ยมมากนะครับ น้องสุชาดาหปีอะโอเคนะครับเติมให้ถูกนะครับเติมอย่าผิดโจนให้อะไรมาให้เวลาไหนเติมตรงนั้นนะครับนะอย่าเติมผิดเวลาตอนนี้ปัญหาของเราคือ3ช่องที่ไฮไลท์สีฟ้าต้องรวมกันได้62วิธีการทำยังไงครับทุกคนครับเราต้องแอบไปทดในกระดาษมานะครับว่า X คือตรงนี้บวกสิคือตรงนี้นะครับบวกเท่าไหร จะต้องได้หกสิบสองผ่านไหมครับอ่าเขียนตรงนี้ดิตรงไหนดียะตรงนี้แอบเขียนตรงไหนดีวะตรงนี้ดีกว่าตรงนี้ตรงนี้นะตรงนี้นะปากกาแดงนะ x คือตรงนี้นะครับสิบเจ็ดคือตรงนี้สายฟ้าคือตรงนี้นะครับรวมกันต้องได้หกสิบสองนะครับเราอยากรู้ว่าไอ้ตรงสี่เหลี่ยมตรงนี้ตอบเท่าไหร่นะครับน้องก็ย้ายไปทางนู้นให้หมดเลย เพราะฉะนั้นสี่เหลี่ยมของเราจะมีค่าเท่ากับ62ลบ x ลบ17เห็นไหมตรงนี้นะครับเราต้องแก้ออกมาให้ได้ว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้มีค่าเท่าไหร่62ลบ x ลบ17ครับ62ลบ17 62ลบ7มีค่า55 55ลบ10ก็จะเป็น45แสดงว่าสี่เหลี่ยมตรงนี้เราจะได้เป็น45ลบ x เราก็ได้ว่าตรงนี้เป็น4ี่สิบห้าลบเหลายคนทำตรงที่สีแดงไม่เป็นนะครับหลายคนทำตรงนี้ไม่เป็นนะหนูต้องฝึกนะครับใครทำตรงนี้ไม่เป็นต้องฝึกเยอะๆนะฮะอ่าเราได้เป็นสี่สหาลบเนะครับไม่เชื่อลองดูแล้วหนูจะรู้ได้ไงว่ามันถูกคะอาจารย์คะน้องมีหน้าที่เอา X เอา17เอา45่สิบห้าลบเ็ไปบวกกันดูซิมันได้หกสิบสองไหม พาได้62แสดงว่าถูกตามที่โจทย์บอกนะครับนะนั่นแหละนะครับลองไปทําดูนะครับเราจะได้ช่องนั้นเป็น45่ลบ X นะครับต่อมาอีก5ปีต้องเป็นเท่าไหร่ครับหนูก็บวก5เข้าไปนะครับบวก5เข้าไปก็เป็น50าสิบลบ X 50ลบ X ตรงนี้นะครับนาะนี่คิดว่าแต่ละคนอายุเพิ่ม5ปีเลยเอาแต่ละคนไปบวก ห้าแล้วค่อยบวกทองดีอีกห้าพอดีเป๊ะเลยนะฮะได้ได้เหมือนกันนะครับนะบางคนมีจะมีวิธีของแต่แต่ละคนลองไปทําดูนะครับนะเขาบอกงนี้บวกห้าเข้าไปเลยนะครับบวกห้าเข้าไปแล้วได้ของแต่ละคนเลยนะครับนะได้เหมือนกันนะครับได้เหมือนกันลองไปฝึกดูพอดีเป๊ะเลยบางคนบอกว่าพอดีเป๊ะเลยอ่ะเราได้ตรงนี้ขึ้นมานะครับนะได้แล้ว x สิบเจ็ดสห้าลบ x x บวก5 22ยลบ x นะครับนะเราได้แล้วนะครบทั้งหมดแล้วแล้วโจทย์ว่าไงต่อครับโจทย์บอกว่ากระมลมีอายุเพิ่มขึ้น20ปีทุกคนครับเขาบอกกระมลเนี่ยไม่ใช่เพิ่มขึ้น20ปีเพิ่มขึ้น20นะครับทุกคนดูช่องกระมลตรงนี้ครับเขาบอกกระมลเนี่ยมีอายุเพิ่มขึ้น20เพราะฉะนั้นจาก x ไป x บวก5เนี่ยต้องเพิ่มขึ้น20% ทำยังไงครับทุกคนเอาง่ายๆนะวิธีการของคำว่าเพิ่มขึ้นยี่สเอร์นเนี่ยทุกคนทำแค่นี้ครับสมมติว่าตรงนี้เป็นยี่สิบน้องอยากเพิ่มขึ้นยี่สิเอร์ซนเพิ่มขึ้นยี่สิบอร์ซนน้องทำไงครับน้องอยากเพิ่มขึ้นยี่สิเอร์ซน้องทำไงฮะน้องก็เอาหนึ่งจุดสองคูณกับยี่สิบใช่ไหมใช่สิบสองสองยี่บสี่ หมายความว่าถ้าเราอยากเพิ่มขึ้น20เรนี่ยเราก็เอา1นคูณอายุเดิมซะนะครับอ่ะสมมติสมสมติถ้าตรงนี้เป็น50หนูอยากเพิ่มขึ้น20มันก็ต้องเป็น1.2คูณห้อันนี้ทันไม่ทันนะครับทันไม่ทันตรงนี้นะเราต้องมาค่อยๆนะครับนะมันได้ฝึกหลายเรื่องเลยนะครับตรงนี้คือเพิ่มขึ้น20 คืออาจารย์ไม่อยากไปวิธีลัดไปมากกว่านี้นะครับถ้าวิธีลัดมากกว่านี้เดี๋ยวหลายคนจะงงนะครับมันจะไปได้ไม่พร้อมกันนะครับอันนี้เพิ่มขึ้น20%ทําแค่นี้ครับเอา1.2คูณของเดิมนะครับเพราะฉะนั้นข้อนี้คือกะมวลอายุ x ปีนะฮะกระมวลอายุ x ปีเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้น20%มันก็คือต้องเอา1.2คูณ x คูณอายุเดิมอายุเดิมคูณ x นะครับ1.2คูณ x เท่ากับ x บวกหทันไหมตรงนี้เพิ่มขึ้น20%ก็นั่นคือเอา1.2คูณอายุเดิมอายุเดิมก็คือ x นะครับนะแล้วคูณเสร็จต้องได้ x บวกหนะครับนะามาเช็คชื่อแล้วครับนะมาเช็คชื่อบุคคลมาเช็คชื่อแล้ะเพราะนั้นตรงนี้ทุกคนจะได้เป็น1.2เท่ากับ x บวก5 น้องแค่คำนวณมาเอ็กได้เท่าไหร่จบแล้วครับย้าย2ไปนะครับเอาไม่ใช่ย้าย2ไปย้าย x ไปข้างนู้นนะย้าย x ไปข้างนู้นเราจะได้เป็น0.2 x ยเท่ากับหทุกคนลบเลขทันไหมเนี่ยนะครับย้าย x ไปข้างนู้นก็จะเป็น1.2ึลบเนะครับ1.2 x ่อ่ลบเอ่ะมันจะได้เป็น0.2 x ทุกคนแล้ว0.2 x เนี่ยมันคือ2องส่วนสิใช่ไหมครับ0.2เนี่ยมันคือ2องส่วนสินะครับ2องส่วนสิก็คือ1นส่วนห เพราะนั้นหลักๆแล้วตรงนี้เนี่ยมันคือหนึ่งส่วนห้า x เท่ากับห้าทันไหมเปลี่ยนจากส่วนยมเป็นเศษส่วนซะนะครับเพราะฉะนั้น x เดียวของเราจะมีค่าเป็นยี่สิบห้าได้แล้ว x ของเราเป็นยี่บห้าแต่โจทย์ไม่ได้ถามว่า x มีค่าเท่าไหร่นะครับโจทย์ถามอะไรที่ไฮไลท์สีเหลืองโจทย์ถามอะไรครับ x บวกห้าครับโจทย์ถาม x บวกห้าทุกคน x บวกห้าทุกคน x ของเรามีค่ายี่บห้า x บวก5ก็ต้องเป็นเท่าไรโจทย์ถามที่ไฮไลท์สีเหลืองนะครับ x บวก5ของเราก็ต้องเป็น30ใช่ไหมตรงนี้30ที่ไฮไลท์สีเหลืองตรงนี้50ลบ25เป็น25โจทย์ถามที่ไฮไลท์สีเหลืองแล้วก็เอามาบวกกัน30บวก25เป็น55คำตอบข้อนี้คือ55ตอบช้อยข้อที่4คร55นะครับแค่นั้นเลยครับนะ อ่านี่คือวิธีตรงนะครับนี่คือวิธีตรงเมื่อกี้มีเพื่อนพวกเราแอบบอกวิธีรัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับนะอ่ามีเพื่อนเราเนี่ยบอกวิธีรัดมาแล้วนะครับแต่อาจารย์อยากให้พวกเราฝึกวิธีตรงตรงนี้แล้วดูให้เป็นนะครับนะวิธีรัดกันบ้างนะครับวิธีการมองแบบล้รัดอาจารย์เชื่อว่าบางคนมองออกไปเรียบร้อยแล้วนะครับนะแต่อาจารย์ แต่อาจารย์อยากให้พวกเราเห็นภาพนะครับนะเมื่อกี้นี้ตอบ55เรียบร้อยแล้วนะครับนะบางคนบอกโอ้หนูก็ไปหลงฝึกตั้งนานน้องครับน้องต้องฝึกนะวิธีตรงเนี่ยนะครับวิธีตรงพวกเราต้องฝึกไม่ฝึกไม่ได้นะครับไม่ฝึกไม่ได้มันจะใช้กับเรื่องอื่นได้เพิ่มขึ้น20%เมื่อกี้น่ะมันใช้กับเรื่องอื่นได้นะครับเพิ่มขึ้น20%คือเอาของเดิมคูณ1.2ได้ของใหม่อะไรเงี้ยนะครับอายุเพิ่มขึ้น5ปีต้องเป็นบวก5อายุรวมกันต้องเป็น50ลบ x อะไรเงี้ย พวกเราต้องเป็นครับนะเผื่อมราจะใช้กับโจทย์เรื่องอื่นได้ทุกคนครับเมื่อกี้มีเพื่อนเราแอบบอกบอกสูตรลัดมาเรียบร้อยแล้วนะครับเราทาวิธีตรงไปแล้วนะครับต่อมาเป็นวิธีลัดลัดบ้างนะครับซึ่งบางคนฝึกดีๆน่าจะมองออกแล้วแหละนะครับเขาบอกว่าอีกห้าปีเนี่ยทองดีมันยี่สิบสองใช่ไหมครับใช่ปะ่ะใช่ปะ่ะอีกห้าปีทองดียี่สิบสองแล้วเขาบอกว่าสามคนนี้เนี่ยปัจจุบันเนี่ยอายุรวมกันได้เป็นอายุรวมกัน ได้เป็นเท่าไหร่ครับรวมกันเป็นหกสิบสองแล้วเขาก็ไม่ได้คิดอะไรมากอายุรวมกันไปหกสิบสองแสดงว่าอีกห้าปีเนี่ยนะครับแสดงว่าอีกห้าปีเนี่ยรวมกันต้องเป็นเท่าไหร่ครับทุกคนมันเพิ่มอายุห้าห้าห้าแต่ละคนมันเพิ่มห้าห้าห้าแสดงว่าต้องเพิ่มขึ้นสิบห้านี่คอนเซปต์เรื่องอายุเลยนะครับต้องเพิ่มขึ้นสิบห้าแสดงว่าหกสิบสองบวกไปสิบห้าเป็นเท่าไหร่ครับเจ็ดสิบเจ็ด ทันไหม,ไนมนเนี่ยเจสเนี่ยฮะสามคนนี้รวมกันต้องเป็นเจ็ดมาจาก62สิบวกสิใช่ไหมฮะแล้วไงต่อครับทั้งหมดรวมกันได้เจ็ดสิบเนุญขาจลบตรงนี้ทั้งหมดรวมกันได้77แต่โจทย์มันไม่ได้ถามทั้งหมดใช่ไหมโจทย์มันถามแค่กระมวลกับสายฟ้าเราก็77ตั้งลบออกยีบสองลบออกยีสองไม่เอาทองดีใช่ไหมไม่เอาทองดีลบออก สุดท้ายแล้วไอ้สองคนนี้รวมกันต้องเหลือ55เพราะ77ลบ22ได้เป็น55คำตอบข้อนี้คือ55ห็นไหมเออได้เหมือนกันแต่เราต้องรู้คอนเซปต์นะบางคนบวก5เฉยๆสามคนนะครับต้องบวก15นะฮะอ่าก็แล้วแต่วิธีของการของแต่ละคนนะครับ แต่วิธีตรงเนี่ยเราจะได้รู้หลายเรื่องนะครับเราจะได้ฝึกหลายเรื่องเลยนะครับนะอ่ะคำตอบนี้ให้ทั้งวิธีลัดทั้งวิธีตรงไปด้วยนะครับนะเพราะบางทีถ้าโจทย์มันไม่ได้เป็นแบบนี้นะโจทย์ไม่ได้ให้ทองดีหรือโจทย์ไม่โผล่ใครมาเนี่ยเราก็ทําไม่ได้เหมือนกันนะครับนะเราต้องฝึกนะครับนะอ่ะต่อไปข้อนี้ตอบห้าห้าเรียบร้อยต่อไปข้อนี้อย่างไวครับอย่างไวข้อที่8ดข้อ8ดเรื่องอะไรเอ่ย นี่น้องสุชาดาเยี่ยมมากเลยนะครับขอบคุณหลายหลายคนนะที่มาแลกเปลี่ยนความรู้กันนะครับนะมาพิมพ์แลกเปลี่ยนความรู้กันเราจะได้มีความรู้มากขึ้นนะครับนะอยากให้ตรงนี้มีแต่ความรู้นะครับจะได้ฝึกฝึกกันให้เยอะนะครับนะอันต่อไปกาหนดให้สี่กระทากับสามเท่ากับห้าและเจ็ดกระทากับหเท่ากับแปดนะครับแล้วห้ากระทํากับหนึ่งมีค่าเท่าไหร่เรื่องนี้เรื่องอะไรเอ่ยทุกคนตัวนี้ดอกจันครับ ดอกจันคืออะไรครับการดําเนินการนะครับตัวนี้คือการดําเนินการหรือโอเปอเรชันนะครับคณิตศาสตร์เขาเรียกโอเปอเรชันหรือโอเปเรตนะครับที่เราเรียกกันภาษาพวกเราคือโอเปเรตนะครับโอเปเรตเนี่ยคือการเดาล้วนๆครับแต่มันต้องเดาอย่างมีหลักการระหว่างตัวหน้ากับตัวหลังเนี่ยมันเอามาทําอะไรกันไม่รู้ครับแล้วมาได้ห้าตัวหน้าโกบตัวหลังมาทําอะไรก็ไม่รู้ได้แปด เพราะนั้นเราต้องมีหน้าที่ไปเดาว,ว่า4กับ3มันทํำยังไงกันได้ 5, 7กับ6มันทํำยังไงกันได้8นี่คือสิ่งที่เราต้องคาดเดานะฮะจริงๆมันไม่ได้เชิงเดาหรอกมันต้องสุ่มไปเรื่อยๆครับจนกว่าจะได้วิธีการที่เป็นวิธีเดียวที่ทํากันแล้วได้5กับ8นะครับบางคนบอกเอ๊วิธีการนี้คล้ายๆอนุกรมเลยอาจารย์ใช่ครับไม่ใช่คล้ายแหละเหมือนกันเลยแหละครับนะน้องต้องรู้แบบรูปหรือรูปแบบที่ ทำก็ได้ได้ห้าทำก็แล้ได้แปดทำยังไงดีนะครับคำตอบขอยัดเฉลยเลยนะครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับตรงนี้มันต้องคูณสองเราจะต้องเอาตัวหน้าตัวนี้ไปคูณสองน้องครับแล้วใครเพิ่งฟังครั้งแรกอยากเข้าใจผิดนะมันไม่ได้ทําอย่างนี้ทุกข้อนะเราต้องสังเกตเองว่าเฮ้ยโจทย์มันเป็นแบบไหนแล้วนะมันทำยังไงกันดีนะครับคูณสอง บางคนบอกสองมาจากไหนอ่ะต้องคิดเองครับต้องคิดเองแบบนี้ก็มีเหรอใช่ครับนะต้องคูณสองครับสี่คูณสองลบสามหรือที่เราเรียกว่าเอาสองคูณตัวหน้าลบตัวหลังครับนี่คือสิ่งที่กำลังเป็นอยู่ข้อนี้ครับเอาสองคูณตัวหน้าลบตัวหลังไม่เชื่อน้องเอาสองคูณสี่ดูได้แปดใช่ไหมลบสามก็ได้ห้าเจ็ดคูณสองได้สิบสี่ลบหกก็ได้แปดนะครับ เพราะฉะนั้นคําตอบข้อนี้ที่โจทย์ถามว่าห้ากระทำกับหนึ่งมีค่าเท่าไหร่ห้ากระทำกับหนึ่งพวกเราก็เอาสองคูณตัวหน้าสองคูณห้าได้สิบรับลบหนึ่งได้เก้าครับ,บคําตอบข้อนี้คือเก้าครับตอบช้อยข้อที่สี่ครับไม่ว่าน้องทมวิธีไหนมันจะต้องมีค่าเท่ากับเก้านะครับนะโจทย์ที่ดีพอนะแต่บางทีอาจาร,รย์อาจจะคิดช้อยเองมันอาจจะมีทําบางวิธีได้แปดด้วยได้เจ็ดด้วยได้หกแต่ว่าวิธีการ หลักๆคือต้องตอบ9ข้อนี้นะครับต้องตอบ9เอา2คูณตัวหน้าแล้วลบตัวหลังครับคำตอบข้อนี้คือ9ครับผมโอเคนะวันนี้8ดข้อแล้วเดี๋ยวเราไปติวในกลุ่มลับกันต่อนะครับนะได้กี่คะแนน,นกันบ้างวันนี้อมาบอกคะแนนกันหน่อยซิวันนี้กี่ข้อวันนี้8ข้อน,นะครับได้กี่คะแนนกันนะครับบอกคะแนนกันหน่อยนะครับนะบอกคะแนนกันนิดนึงนะครับว่าได้กี่คะแนน,นนะครับนะ เอาละทุกคนได้กี่คะแนนนะครับนะหลังหันหลังด้วยนะเออบางทีช้อยอาจารย์คิดเองนะครับอย่างน้องทัศน์ก็ทํามาก็อา้จะได้เหมือนกันอันนี้นะครับแต่วันสอบมันจะมีช้อยที่จํากัดนะครับนะอวันนี้ได้กี่คะแนนครับบอกคะแนนกันหน่อยนะครับนะ้าน้องเอมี่มาแล้วนะครับเจ็ดทับแปดได้กี่คะแนนการพิมพ์คําตอบมาหน่อยครับว่า ได้กี่คะแนนกันวันนี้นะครับเรามาฝึกกันได้ความรู้มากน้อยขนาดไหนนะครับนะสำหรับช่วงที่1นนะครับอาจารย์จะไว้เพียงเท่านี้นะครับนะเดี๋ยวอาจารย์ต้องไปติวในกลุ่มลับต่อนะครับใครสนใจอยากฝึกเพิ่มเติมนะครับไปดูใน YouTube เพิ่มเติมได้อาจารย์จะเอาวิดีโอพวกนี้ไปลงใน u t u b e นะครับเฉพาะช่วงที่1นนะครับนะการติวในไลฟ์สดในกลุ่มอาจารย์ไม่ไดเอาลงนะครับจะอยู่เฉพาะในกลุ่มลับเท่านั้นนะครับนะอ่าวันนี้เอาไว้เพียงเท่านี้ก่อนสําหรับข้อที่8นี้นะครับ หนึ 1> 1่งถึงแปดข้อนี้ได้กี่คะแนนพิมพ์คำตอบเข้ามาได้เลยนะครับวันนี้เจอกันทุกวันอังคารหนึ่งทุ่มตรงนะครับนะวันนี้เอาไว้พิมพ์เท่านี้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดีครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่าการบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊ปได้ในโอกาสต,ต่อไปครับสวัสดีครับ